มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับพบกันเป็นประจำแบบนี้กับหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today คุณภาพของเราครับและแน่นอนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ครับมาสู่บรรยากาศเขียวๆนะครับเพื่อที่จะสร้างความสนุกวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีสตอรี่ที่น่าสนใจอยากจะมานำเสนอท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราอัดและบันทึกเทปรายการนี้นะครับก็มีการแข่งขันนัดยิ่งใหญ่จริงๆครับการก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกครับแน่นอนท่านผู้ชมครับกับรายการ One Championship ที่ทุกคนติดตามกันเดี๋ยววันนี้ครับผมและทีมงาน Mo Today Story ของเราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับรายการ One Championship ที่ผ่านมาครับแน่นอนท่านผู้ชมครับการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกครับมันไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับแต่ก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนไทยครับผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรวันแชมเปี้ยนชิพครบรอบ10ปีที่ผ่านมาจัดได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26มีนาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นในดินแดนกำเนิดครับของวันแชมเปี้ยนชิพนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์มีนักชกทั่วโลกครับรวมไปถึงนักชกไทยที่เป็นนักชกซุปเปอร์สตาร์มากมายหลายคนไปร่วมกันโชว์แสงยานุภาพครับความเป็นไทยครับให้ชาวโลกได้รู้กันถึงด้วยกัน7คนนำทัพความยิ่งใหญ่ครับหลายๆคนคงทราบดีครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวสแตมแฟร์เทคกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องและสินสมุทรสอกิ่นมีครับเอาแค่เฉพาะค่าตัวของนักชกไทยทั้ง7คนที่เอ่ยมาครับก็หลักล้านขึ้นไปจนหลายล้านครับนี่ยังไม่รวมถึงชื่อคู่ชกที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับและมีคู่มวยในรายการที่ผู้จัดเนี่ยจัดอัดแน่นเต็มรายการทีเดียวเรียกว่าสำหรับ10ปีเนี่ยของวันแชมเปี้ยนชิพคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงเนี่ยก็บิ๊กบอสรายใหญ่ครับของรายการนี้ก็เกหมดหน้าตักเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับการแข่งขันครั้งนี้เลยทีเดียวครับหลายๆคนคงได้ติดตามครับความเคลื่อนไหวทั้งก่อนและหลังชกของนักชกไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับแต่ผมจะมาเจาะลึกประเด็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับให้แฟนมวยได้ทราบกันในบางมุมเริ่มกันที่สินสมุทรสอกิ่นมีครับเพียงชั่วข้ามคืนครับต้องบอกว่าสถาปนาตัวเองเป็นฮีโร่ให้กับประชาชนชาวไทยได้อย่างภาคภูมินะครับเข้าเวรเสียบแทนนักชกชาวรัสเซียปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในการแข่งขันรายการนี้ครับโดยเด็กหนุ่มวัย26ปีรายนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นักชกซุปเปอร์สตาร์ดังของประเทศไทยนะครับหรือที่หลายๆคนจะรู้จักเขาแต่ถ้าวงการมวยครับแน่นอนก็หลายๆคนก็จะรู้จักสินสมุทรก็ถือว่าเป็นนักชกรุ่นใหญ่ที่เป็นมือดีคอยต้อนรับนักชกต่างชาติในรูปแบบ3ยกมานับไม่ถ้วนเลยครับและเป็นดาวดังครับในถิ่นบ้านเกิดที่พัทยาชลบุรีนี่เองเช่นเดียวกับพี่ชายครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่ชายเขาคือใครพี่ชายเขาก็คือสุดสาครสอกิ่นมีครับซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมานักต่อนักแล้วเหมือนกันครับสำหรับพี่ชายของเขาโดยสินสมุทรครับหรือเจ้าค้าวเนี่ยก็ประเดิมชัยให้กับคนไทยเป็นคนแรกครับในรายการด้วยการเอาชนะน็อกนิกกี้โฮสเกนครับยก2เท่านั้นครับซึ่งนักชกชาวเนเธอร์แลนด์รายนี้เนี่ยถือว่าเป็น1ในตองอูนะครับของการชกแบบคิกบ็อกซิ่งครับในฝั่งยุโรปซึ่งทำให้เจ้าสินสมุทรครับได้รับโบนัสไปถึง 1.7 ล้านบาทหรือว่า1ล้าน7แสนบาทด้วยกันไม่รวมค่าตัวนะครับและได้เซ็นสัญญาเป็น1ในขุนพลของวันแชมเปี้ยนชิพไปแบบสุดยอดเลยทีเดียวครับและไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับอีก2รายครับนักชกไทยที่คว้าชัยมาได้ในครั้งนี้ครับอย่างน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวครับและซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินไปกันที่น้องโอ๋กันก่อนครับถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะวัย35ปีแล้วครับแต่เป็น35ปีที่ยังแจ๋วครับด้วยการรักษาร่างกายและ IQ มวยที่เป็นยอดมวยที่แฟนมวยพันธุ์แท้ทุกคนครับต้องรู้ถึงดีกรีของเขาเป็นอย่างดีครับไม่มีใครครับกล้าปฏิเสธความเก่งกาจระดับปรมาจารย์ของประเทศไทยครับที่ให้เล่าประวัติในคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็คงไม่หมดก็ยัดเยียดความปราชัยให้กับทางด้านฟิลิเป้โลโบซุปเปอร์สตาร์ชาวบราซิลครับแพ้น็อกไปในยกที่3นี่ขนาดโลโบครับกำลังดังอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าโลโบเนี่ยก็ชกในประเทศไทยเจอกับนักชกไทยมือดีมามากมายครับหรือว่านักชกค่าตัวเงินแสนเนี่ยก็เจอมาหมดแล้วครับในยุคนี้ก็มีสามารถครับกระชากเข็มขัดแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพออกจากเอวนักชกไทยอย่างน้องโอได้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับสำหรับวัย35ปีของน้องโอตามกันด้วยทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินหรือว่าซูเปอร์บอลบัญชาเม่ครับที่ต้องมาโคจรเจอกับคู่ปรับเก่า
คู่รักคู่แค้นครับที่ฝากรอยแค้นเอาไว้ให้กับเขานานถึง4ปีด้วยกันนั่นก็คือทางด้านมารัตกิกอเรียนครับนักชกชาวแอร์เมเนียด้วยการเคยเอาชนะซูเปอร์บอลมาได้ครับใช้เวลาเพียงแค่29วินาทีในยกแรกเท่านั้นในการชกที่ประเทศจีนในศึกคุนหลุนไฟครับแต่ครั้งนี้ครับท่านผู้ชมไม่เหมือนครั้งก่อนครับต้องบอกเลยว่าซูเปอร์บอลเนี่ยภาคปัจจุบันถือว่าเป็นภาคที่ท็อปฟอร์มร่างทองเลยทีเดียวครับกำลังสดราศีกำลังจับหลังจากหวดเอาชนะน็อกเปโตเซียนมาได้แล้วเถลิงแชมป์โลกมาได้เนี่ยหลังจากนี้ซูเปอร์บอลต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นครับถลุงชนะแต้มคู่ปรับเก่าอย่างกีกอเรียนได้แบบขาดลอยเมื่อครบ5ยกเถลิงแชมป์สมัยแรกได้อย่างสะใจครับและข่าวครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าผมได้ตามข่าวและนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าข่าวไฟต์ต่อไปของทางด้านการชกของเจ้าซูเปอร์บอลนะครับจะมีคิวชกกับซิงกิตอันลาซอฟครับนักชกผู้ที่เคยเอาชนะสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องและโจนัทุตรอคิวที่จะเจอกันในไฟท์ถัดไปก็รอติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเจ้าซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินด้วยนะครับส่วนมาถึงทางด้านผู้แพ้ครับก็ต้องขออนุญาตพูดถึงรถถังจิตเมืองนนท์และสแตมแฟร์เทคกันก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าไฟท์นี้เป็นไฟท์ที่จะผ่านก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริงครับโดยสแตมเนี่ยชกเป็นคู่เอกนำรายการต้องเจอกับแองเจลิน่าลีครับราชินี MMA ครับรุ่นอะตอมเวทหรือว่า105ปอนด์ชาวสิงคโปร์เชื้อสายอเมริกาปัจจุบันวัย25ปีเท่านั้นครับสำหรับทางด้านแองเจลิน่าลีที่ต้องบอกว่าระดับโลกจริงๆย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าเขาเนี่ยระดับโลกจริงๆเพราะแองเจลิน่าลีนะครับเคยคว้าเข็มขัดแชมป์เส้นนี้มาได้ในครั้งแรกต้องย้อนกลับไปในปี2559โน่นนะครับท่านผู้ชมและเธอก็ได้ป้องกันแชมป์มาได้อย่างเหนียวแน่นถึง4สมัยนี่แหละครับตัวแม่ตัวจริงครับโดยเธอนั้นห่างหายไปเนื่องจากไปคลอดลูกคนแรกครับและพักร่างกายทำหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มรูปแบบการเจอกันครั้งนี้ครับรูปเกมที่หลายๆคนหรือหลายๆท่านได้ทราบและก็ได้ชมกันไปแองเจลิน่าลีพยายามจะหาจังหวะเล่นงานสแตมครับตามเกมที่ตัวเองถนัดนั่นก็คือการต่อสู้แบบแนวนอนตั้งแต่ยกแรกเลยครับต้องยอมรับว่าผ่านยกแรกไปเนี่ยสแตมก็ถือว่าระบมครับหรือว่าทุลักทุเลครับเหนื่อยไม่น้อยครับมาจนถึงยกที่2ครับแองเจลิน่าลีใช้ไม้เดิมครับพานักชกไทยของเราเล่นเกมที่เขาถนัดทำให้ลากสแตมเนี่ยสู่ลงแนวราบอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหมดยกเพียงแค่10วินาทีครับก็ขึ้นค่อมหลังแล้วก็หักนอนทับล็อกจนทางด้านสแตมครับนักชกไทยต้องยอมแพ้ไปในที่สุดสมราคาราชินีของรุ่นนี้จริงๆครับแองเจลิน่าลีส่วนตัวผมนะผมมองว่าการแก้เกมและการวางแผนมาจากค่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับเพราะว่านักชกสิงคโปร์เชื้อสายอเมริการายนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่าการต่อสู้ในรูปแบบแนวตั้งเนี่ยที่เป็นเกมที่นักชกไทยถนัดเขาจะไม่เล่นครับจึงวางแผนที่จะมาเล่นในรูปแบบที่ตัวเองถนัดและก็ทำได้ดีแน่นอนครับเขาทำสำเร็จครับก็คว้าแชมป์เข็มขัดเส้นเดินของเขาและกระชากออกจากเอลสแตมได้ครับแต่สำหรับผมเนี่ยถือว่าไม่เสียของครับท่านผู้ชมครับเพราะการขึ้นมาเจอกับของจริงอย่างแองเจลิน่าลีเนี่ยน้องสแตมและทีมงานน่าจะได้ประสบการณ์ไปเยอะพอสมควรหากแก้จุดบกพร่องแนวนอนได้เมื่อไหร่ครับสแตมเนี่ยก็จะไร้ทิฏฐิกว่าแองเจลิน่าลีด้วยซ้ำครับไม่นานแน่นอนครับผมเชื่อว่าทางด้านสแตมครับจะอยู่ในจุดที่แองเจลิน่าลีเคยอยู่ก็เป็นได้ครับส่วนทางด้านรถถังครับนักชกไทยของเราบ้างครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ชาวไทยและเป็นตัวความหวังในการแข่งขันครั้งนี้แชมป์โลกรุ่นไฟว์เวทของวันแชมเปี้ยนชิพที่ตอบรับการชกนัดประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบลูกผสมครับทั้งมวยไทยกับ MMA โดยสลับยกแรกและยกที่3เป็นมวยไทยส่วนยกที่2และยกที่4เป็น MMA เจอกับทางด้าน DJ ครับดิมิเทียสจอห์นสันครับนักชกชาวอเมริกาที่พกสุดยอดดีกี MMA รุ่นไฟว์เวทครับของ UFC มาถึง11สมัยท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดครับ11สมัยใช้ระยะเวลาเพียงแค่6ปีเท่านั้นและได้รับการขนานนามว่าหากเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยในเรื่อง MMA เขานั้นเก่งที่สุดในโลกและยังข้ามฟากมาเป็นแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพอีก1สมัยอีกด้วยโดยนัดนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากยิ่งครับสำหรับรถถังเองเนื่องด้วยเขาเป็นกฎกติกา MMA มาผสมกับมวยไทยซึ่งรถถังเองนั้นก็ไม่ได้ถนัดในเรื่อง MMA มากเท่าที่ควรครับนี่ก็เลยเป็นอีก1บทพิสูจน์ครับระดับโลกจริงๆโดยเกมยกแรกครับก็เป็นในรูปแบบมวยไทยซึ่งรถถังก็พยายามจะเดินหน้าเข้าทำแต่ครับเจ้าดิมิเทียสใช้เชิงครับไม่ประทะด้วยวนหนีตามอัธยาศัยซึ่งไม่ผิดกติกาครับเพราะว่าเป็นเกมที่เขาเองนั้นไม่ได้ถนัดแต่ถ้าว่าพอถึงยกที่2ครับหลังจากรถถังใช้ฮุกซ้ายแล้วหลุดก็ถูกล็อกคอซึ่งก็ถือว่าเข้าทางของนักชกอเมริการายนี้ครับโดยดิมิเทียสก็ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปครับล็อกคอจนเรียกว่าหมดสติแพ้น็อกไปครับก็หลายๆคนคงทราบกันดีครับถ้าหากให้วิเคราะห์สำหรับเกมการชกของคู่นี้นะครับต้องบอกว่ายก1เนี่ยเป็นยกที่รถถัง
ก็พยายามจะเดินเล่นงานคู่ต่อสู้แล้วแต่ว่าคู่ต่อสู้ครับนี่คือการแก้เกมระดับโลกครับเขาไม่ปะทะด้วยครับสำหรับในยกแรกมาใช้เกมในยกที่2เพื่อที่จะเล่นงานเอาคืนรถถังซึ่งเป็นจุดอ่อนจริงๆครับเพราะว่ายกของ MMA ดิมิเทียสเนี่ยโชว์ความแกร่งให้เห็นเลยครับว่าเวอร์คลาสของจริงนั้นเป็นแบบไหนครับเพียงแค่การพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นของรถถังครับก็ส่งผลถึงความพ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็วต้องยอมรับจริงๆครับว่าความแข็งแกร่งและความเก่งกาจของนักชกอเมริการายนี้เนี่ยต้องชื่นชมเลยครับว่าสุดยอดจริงๆสมกับที่เทียบกันปอนด์ต่อปอนด์เขาเก่งที่สุดในโลกครับและก็ต้องชื่นชมรถถังนะครับว่าทำดีที่สุดแล้วครับทั้งที่เป็นเกมที่ตัวเองนั้นไม่ถนัดจริงๆซึ่งถ้าหากรถถังครับไปเอาดีทางด้าน MMA ก็ต้องบอกตรงๆว่าต้องฝึกอีกเยอะพอสมควรครับเพราะว่า MMA นอกเหนือจากการที่จะเข้าทำแล้วยังต้องมีลูกแก้ลูกกันต่างๆและมีทริคต่างๆอีกมากมายจริงๆซึ่งบางลูกนั้นผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เดชดำรงสออํานวยสิริโชคนะครับอดีตแชมป์โลก MMA ของ One Championship เนี่ยที่ฝึกซ้อมที่สิงคโปร์ฝึกแก้ลูกบางลูกเนี่ยใช้เวลาเป็นวันๆเป็นเดือนๆเป็นปีๆเลยครับท่านผู้ชมเพื่อให้ชินใช้ให้ถูกจุดซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ง่ายครับถ้าในเชิงมวยไทยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในเวทีระดับโลกนั้นรถถังก็ไม่ได้ต้องกลัวใครเหมือนกันทางร้านพวกเราทีมงานมวยทูเดย์ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้แพ้อย่างรถถังแล้วก็สแตมครับส่วนรายอื่นๆครับท่านผู้ชมครับอย่างกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่และสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องก็แพ้ในครั้งนี้เช่นกันก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเพียงแค่บางจุดเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องปรบมือให้กับสปิริตที่พวกเขาเหล่านั้นได้พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วถึงแม้วันนี้จะไม่ใช่วันของพวกเขาครับแต่ถือว่าพวกเขานั้นทำผลงานให้กับพี่น้องชาวไทยนั้นอย่างภาคภูมิและทำได้อย่างที่สุดแล้วและถือว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณนั้นสู้ต่อครับและนี่คือมวย Today Story ของเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับชอบก็อย่าลืมกดแชร์และกดไลค์อย่าลืมติดตามพวกเราไปนานๆนะครับวันนี้ผมลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com